สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมนี่ดูครับดูสระลูกนี้นะครับนี่เพื่อนๆคิดว่าเป็นผลงานของรุ่นไหนนะครับดูครับมีแต่หินนะครับนี่ครับผลงานเจ้าตัวนี้ครับสามหนึ่งสามดีทูนะครับจีซีด้วยนะครับโอ้เจ้ามันรุ่นเดย์เป็นรุ่นเดย์ดอกเนี่ยครับผลงานการเจาะนะครับมีแต่ลูกลังล้วนๆนะครับทีมงานซุปเปอร์นิวครับอันนี้ก็ฮิโน่ครับ F17 นะครับสวยสวยเป่าเดียวครับคันนี้เอาลมก่อนย้อนแสงนะครับขยายสระนะครับนี่พัดลมก่อนนี่ครับผลงานการเจาะลูกลังนะครับโดยคันนี้เลยครับก็นานๆจะเจอแคทสักทีนึงกินหินนะครับเป็นอาชีพหลัก ปกติเขาจะกินดินเป็นอาชีพหลักนะครับกินหินเป็นอาชีพรองนะครับอันนี้คือกินหินเป็นอาชีพหลักเครื่องก็เบาๆครับนี่แค่1,500-1,400รอบเองนะครับคืองานซุปเปอร์นิวครับทำการแสดงให้ชมนะครับวันนี้คือสระจิ๋วนะครับสระเล็กนะครับนี่เพื่อเลี้ยงหอยนะครับมุกี้เขานี่กว้างมากครับอยู่ประมาณ70 เซนนะครับ
ความกว้างน่าจะมีอายุพอสมควรนะครับคันนี้นะครับโลโก้ใหม่ยังไม่มาครับแต่ว่าก็ถือว่าใหม่นะครับในแถวๆบ้านเรานะครับในวงการเนาะบ้านเรานี่รุ่นเก่าของบ้านเขาก็กลายเป็นรุ่นใหม่ๆของบ้านเรานะครับเพราะว่าบ้านเราจะช้ากว่าเขาครับคู่ขี่นี่ทรงเดียวกับดูซานนะครับทรงเดียวกันนะครับแต่ของดูซานเนี่ยจะเหมือนกันนี่แหละคนนิวครับเดินยังคลิปนะครับนี่เฟรมก็ยังสวยนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวเราตามไปโอ้ก็เดินไปกรุบ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 นะครับเราก็ขี่รถตามหลังโอ้ใบแตกก็ใหญ่นะครับใบแตกใหญ่ครับ60 เซนครับประมาณ60-70นะครับเดินไปเลยนะครับนี่เออเจ๋วจริงๆเหมือนจะใช้งานหนักนะครับแต่ว่ารถสภาพดีนะโอ้หลอดสายไฟเอาสายไฟนี่ติดหูกระจกเลยนะครับโอ้หัวเก่งถูสายไฟไปเลยร้อนนะครับนี่โอ้ไม่ได้เตรียมอะไรมานึกว่าจะมาแป๊บเดียวเดินไปอีกบ่อนึงนะครับดูจังหวะเขาปิดนะครับนี่โอ้เลี้ยวแบบนี้เลยนะเจ๋งจริงเจ๋งจริงโอ้ไปไหนถนนคอนกรีตเดินขึ้นแล้ว
จริงไปให้ต่อครับนี่ต้องถามทีมงานนะครับนี่ก็รถดำนะครับ4คันครับสี่ตันนะแคทก็จะหนักกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาย้ายลงบ่อใหม่ครับ ท่านเหลียวอยู่มาดูครั้งแรกนะครับของทรงนี่ไม่รู้ว่าถาดนี่ไหวหรือเปล่านะครับ200นะครับว่าทรงนี่เหมือนทรงขึ้นรถเกี่ยวนะครับแต่ว่าช่วงล่างรถได้อยู่นะครับช่วงล่าง10ล้อนะF17 บรรทุก313ครับไปแล้วเอาเดียวครับผมถาดรถเกี่ยวนะ